อยู่กับหมู่คณะดูอยู่ตลอดดูปัจจุบันของหมู่เพื่อนเพื่อนดูอนาคตของหมู่เพื่อนในขณะเดียวกันดูความเจริญของหมู่เพื่อนกับความเสื่อมของหมู่เพื่อนดูในปัจจุบันเพื่ออนาคตประมวลเข้ามาในจุดนี้นั่นแหละเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนมันเบาเมื่อไหร่หมู่เพื่อนดูสิรู้ไหมว่าผมมีความใฝ่ใจกับหมู่เพื่อนมากขนาดไหนดีไม่ดีจะมากกว่าหมู่เพื่อนใฝ่ใจตัวเองหมู่เพื่อนที่ยังไม่นั่นทั้งนี้จะว่าไปแล้วรู้ไปแล้วทั้งนั้นได้รู้ไหมมันเป็นความแน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ที่เตือนที่อะไรนั้นไม่ผิดคือไม่ผิดแต่หลักธรรมที่จะเข้าแก้ความผิดจริงนะที่ได้รู้นั้นแล้วพิจารณาเลยเราท่านมาเป็นของเล่นหรือยังไงนั่นเราจึงมาจำกับสัตว์โลกเท่าไหร่ไม่เคยมีการสถานที่ร่ำเวลาขนาดติดที่เคลื่อนไหวออกมามีแต่เรื่องนี้ทำงานทั้งนั้นพวกเรายังไม่ทราบอยู่เลยมันนอนใจอยู่จมอยู่กับความนอนใจนี้มานานเท่าไหร่แล้วนี่เขาไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนเรื่องยึดอำนาจของกิเลสก็มีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนและเป็นภัยต่อหัวใจเราเนี่ยก่อนอื่นและต่อไปจนกระทั่งถึงหัวใจของโลกมีความต้องการขนาดไหนมีอำนาจขนาดไหนเพิ่มขึ้นมากแน่ใจว่าเข้าใจในพิธีของพระในพิธีปฏิบัตินี้ทีนี้นำสิ่งเหล่านี้มาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังในปฏิบัติตนเพื่อหลุดออกจากห้องขังอันยิ่งใหญ่นี้สามโคกมีเสียฉะนั้นจะไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องพวกมันไม่ว่าจะที่ใดขึ้นชื่อว่าสมมติว่างั้นเลยเพราะที่เหลือเป็นสมมติเหมือนกันในสามแดนโลกธาตุทำอะไรมันก็เลยเถิดเลยเถิดอยู่เสมอเลยดูอยู่เรื่อยเตือนเรื่อยแต่ไม่ยอมจำอันนี้สิอันนี้เป็นอะไรที่ไม่ยอมจำเพราะความนอนใจนั้นนิสัยนั้นเคยกินนิสัยนั้นคืออะไรนี่ก็ไม่รู้อีกสิ่งเหล่านี้เป็นผิวเป็นภัยทั้งนั้นเราไม่รู้จะว่าไงทำสิ่งใดก็นอนใจกับสิ่งนั้นเสียจมกับสิ่งนั้นเสียนั่นกระดิกที่แสดงภายในจิตใจให้มีความรู้สึกและลึกได้เลยว่าผิดหรือถูกประการใดแม้ละเอียดเป็นผิดก็ไม่ใช่ของดีดูเพี้ยนเล็กๆเท่านั้นจนมองหาไม่เห็นด้วยตาเนื้อมองไปมันขึ้นขึ้นมาในอวัยวะของเรามันเป็นยังไงเจ็บไหมมันผิดปกติไหมร่างกายของเราเมื่อถูกทิ้งแทงด้วยเพี้ยนละเอียดแม้จะสุดผมเข้าตาเป็นยังไงใครก็ทราบทุกคนต้องผมเข้าตัวเข้าตาผมมันละเอียดขนาดไหนทำไมมันทำเป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยต่อตาได้ขนาดนี้มันเกี่ยวเลยไม่ต้องพูดทั้งนี้ต้นยูงต้นยางภูเขาทั้งลูกสมัครทับเนี่ยถึงจะได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนเพียงเสี้ยนอันละเอียดหรือผงละเอียดทิ่มแทงข้างในอวัยวะหรือเข้าตาเท่านั้นมันก็เป็นทุกข์พอแล้วเนี่ยเราเกี่ยวเลยแล้วก็คอยดูที่เหลือที่เหลือยกกองพลมาเท่าภูเขาเท่าต้นยูงต้นยางอะไรมาทับหัวใจเราเราถึงจะว่าเรามีที่เหลือเราถึงจะว่าจะมีข้าศึกถึงจะตั้งท่ารับมันตั้งท่ารับอะไรภูเขาทั้งหมดมันทับลงไปแล้วมีโอกาสที่จะมาตั้งท่ารับมันนอกจากรับแบนเท่านั้นแบนไปหมดทั้งตัวรับมันก็รับแบบแบน
นี่ก็เหมือนกันที่เหลือมันฟาดลงตรงไหนมันก็แหลกไปเหมือนกันกับภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปทั้งนั้นพยายามแนะนำสอนอยู่เสมอในละเอียดละออในความคิดความอ่านยาทำอะไรด้วยความรุ่มๆจุ่มๆเพราะเหตุแห่งความไม่มีสติไม่ดีเลยสอนอยู่เสมอปฏิบัติเข้าไปเรื่อยๆเมื่อสติปัญญาเคลื่อนตัวขึ้นมารู้ตัวขึ้นมามันก็เหมือนกับเราลืมตาขึ้นมาลืมตามาลืมมาเพื่อเห็นนี่ทำไมมันจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตาที่อีกคนเห็นได้มากน้อยอย่างไรมันต้องเห็นได้ที่อยู่ในวิสัยของสติปัญญาที่พื้นตัวขึ้นมาได้มากน้อยอย่างไรทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่เป็นภายต่อจิตใจมีอยู่ในใจแท้สติปัญญาก็คลิกขึ้นมาจากนั้นแรกทำไมจะไม่เจอกันเพราะอยู่ด้วยกันถ้าเราก็คลิกขึ้นมาถ้าไม่นอนใจที่อย่างเดียวแดนที่เราจมอยู่นี้ประเสริฐหากว่าแดนที่เราจมอยู่นี้ประเสริฐโลกนี้ประเสริฐสมุนแล้วสามประการไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องหาธรรมมาหรือมาฟื้นให้ดียิ่งกว่านี้เพราะนี่ก็เป็นที่พอใจแล้วสำหรับสัตว์โลกพิจารณาดูที่มีความเห็นของผู้หลับตาจมอยู่ในกองมืดของผู้กับผู้ที่เห็นด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความประเสริฐของจิตโดยสุดนั้นต่างกันอย่างไรบ้างคำว่าศาสดากับพวกเรานี่ต่างกันอย่างไรดูตรงฟังตรงนั้นสิธรรมวิเศษจริงๆก็ไม่สามารถจะมาสอนโลกและมาปราบพิเดชให้สัตว์โลกได้พิเดชมันเป็นภัยเป็นคุณพระพุทธเจ้าซะเป็นจอมฉลาดแหลมคมทั้งองค์จึงประนามว่าพิเดชเป็นภัยเป็นภัยความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารพ่อหน้าพิเดชเป็นภัยขนาดนั้นใครเป็นคนมาประกาศธรรมเหล่านี้คำเหล่านี้ทำให้ญาติศาสดาจอมปราบเพราะเราประกาศได้ยังไงจมอยู่กับมันงูหัวขึ้นมามองดูมันได้เมื่อไหร่พอจะรู้ว่ามันเป็นโทษเป็นสิ่งแก่ตัวนะมันหนักใจจีบังความใส่ใจความสงสารมันเพื่อก็เต็มหัวใจมองไปแง่ใดไม่มีใจนั้นเป็นที่ภูมิใจมันไม่ภูมิต้องได้ตักได้เตือนได้ดุว่าแล้วว่ากล่าวกันไปเรื่อยในสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องผิดนี่ถูกแล้วเตือนกันทำไมดุกันทำไมว่ากันทำไมมันก็คือขวางธรรมนั่นนี่กิเลสเหยียบธรรมนั่นกิเลสจะไม่ค้ำพออยู่นั่นเนี่ยมันดีแล้วเหรอถ้าเราจะเทียบมันก็เหมือนอย่างนั้นไม่ได้อยู่กันดีกันหลายนี่คือกิเลสไม่ค้ำคออย่างนี้นี่ค้ำของมันดีเหรอแล้วถ้าเรายังแบบรู้ชาติยังชาติก็ไปหาไม้มาสิเอาที่ชุมนุมเอามาค้ำคอกันให้ดูค้ำเพียงคอคนพระองค์เดียวเท่านั้นแหละองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นแหละค้ำคอนะเอาไม้มาค้ำคอเนี่ยแล้วให้พระหมายดูก่อนมันดูได้ไหมนี่ยกความเดือดเพื่อให้มาให้ท่านหลายดูแล้วกิเลสข้ามคอทำไมมาหน้าดูนะพูดเลยว่าเราทำไมของมือแล้วกิเลสไม่ข้ามคอมองดูตรงไหนมีแต่กิเลสไม่ข้ามคอข้ามคอมคออยู่หมดพลาดหมดว่าแล้วมันหน้าดูหรือตั้งแต่เราเอาไม้ข้ามคอวงเดียวตอนนี้แล้วให้ดูกันทั้งวัดดูได้ไหมนั่นแหละดูเอาสิให้ผมพูดยังไงทั้งหลายมันมีใครเราจะพูดอย่างนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้เลยผมเองก็เป็นนักล่าอาจารย์มาก็ไม่มีใครมีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นน่ะที่พูดได้อย่างเด่นๆชัดๆแต่มันเป็นนิสัยของแต่ละครูบาอาจารย์ที่จะนำเหตุนำผลนำอุบายธรรมออกมาใช้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินได้ฟังลึกซึ้งอย่างละเอียดมันน้อยอย่างไรตามปฏิยาใจของท่านนี่แล้วก็พูดตามความรู้ความสามารถของเราที่มีฟังเราคิดนะไม่ข้ามคอพระนั่นกับกิเลสข้ามคอพระน่ะกิเลสข้ามคอเรามันน่าดูแต่ไม้ข้ามคอพระอยู่ในวัดนี้สักองค์ใดองค์หนึ่งมันน่าดูไหมถ้านี้ไม่น่าดูแล้วนั้นก็ยิ่งไม่น่าดูเลยมองไปไหนทั่วโลกธาตุมีแต่อย่างนั้นอยู่ว่างอ่ะมีแต่ไม้ข้ามคอกิเลสข้ามคอนี่ข้ามเข้าใจไหม
ไม่งามไม่เป็นงามข้ามดุมข้ามยันเลยคืนดิ้นกระเสือกกระสนกันกวนกระวายจะตายแต่ไม่ตายดิ้นดิ้นก็ไม่ทราบมันดิ้นถ้าหลุดหรือมันดิ้นจะตายอยู่นี่มันมีแต่มันดิ้นจะตายเฉยมันไม่ใช่ดิ้นจะให้หลุดนี่ถ้าดิ้นจะให้หลุดก็ดิ้นที่ความเพียรมีเท่าไรฟาดมันลงไปเลยถ้าจะดิ้นให้หลุดนี่ไม่ใช่ดิ้นให้หลุดมันดิ้นกระเสือกกระสนสิ่งที่มันจะหลุดก็คือของใหม่ของเก่าในท้องมันจะหลุดออกมาคือถูกไม้กำคนที่ดิ้นให้หลุดนี่ดูจะไม่เห็นกระดูกกระดิกว่าความดิ้นนั้นมีแต่นั่นแหละมันจะดิ้นออกมาทะลักออกมาถูกข้ามคอมาหลังไหลกันมาไม่ได้เรื่องได้ราวมารายหนึ่งก็ขวางตายเห็นน่ะมาสองรายก็ขวางกันมายิ่งกว่าหมาคาบบังขลามบังขลามวิ่งตามทางพวกท่านทั้งหลายเคยเห็นไหมหมาคาบบังขลามขลามเนี่ยมันคาบกลางก็บอกขลามเนี่ยมันวิ่งขวางทางไปนี่มันไม่ได้คาบปากก็บอกนี่ยิ่งนะถ้าอยากจะทราบกับขอขลามมาให้หมาคาบเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนบางสิแล้วโยนขลามมันจะคาบยังไงดูมันจะคาบทางกระบอกนั่นแหละแล้ววิ่งขวางขลามยาวเท่าไหร่ก็วิ่งขวางคนมาตามถนนทางนี้ล้มนานาไปถูกขลามที่หมาคาบตีหน้าผากออกนั่นหลบไม่ทันเหมือนกิเลสตีหน้าผากคนนั่นหลบไม่ทันกิริยาการขวางอย่างนั้นจังนี่กิเลสมันไปนะมันขวางทำอย่างนี้ดูเอาไม่รู้เจ้าของจะเพ้อหนึ่งเสือมันร้องเพลงให้ฟังมันจะเอาเคี้ยวเป็นอาหารอยู่ในขณะนั้นยิ่งยังหลับก็เพลินฟังเพลงมันอยู่ทีไรก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรอยู่เก่าก็ไม่เป็นทางมาใหม่ก็ไม่เป็นทางอะไรมีแต่ต่างคนต่างขวางกันนี่ขวางอัดขวางทำขึ้นมาไงขวางอัดขวางทำว่าการขวางตัวเองทำลายตัวเองมันอะไรมันผิดแปลกกันทำไมมันทำเล่นๆได้เมื่อไหร่การฆ่ายิ่งเล่นยิ่งเล่นไม่ใช่ของเล่นมันต้องจริงจังจังเตือนเสมออะไรๆแล้วก็เตือนเพื่อหลักใหญ่ผมไม่ได้สนใจกับอะไรนะวัตถุในอย่าว่าแต่อยู่ในวัดป่ามันตานี่เลยวัตถุสมบัติอะไรทั้งสามแดนโลกธาตุผมไม่เคยสนใจยิ่งกว่าหัวใจพระที่ผมอบรมสั่งสอนและรับเป็นภาระให้ความภาระทางด้านจิตใจเป็นสำคัญอันนี้ผมถือว่ามากถือมากเห็นพระคุณค่าอยู่ที่ใจผู้ที่ถูกเหยียบย่ำทำลายทรมานที่สุดไม่มีอะไรเทียบและในโลกนี้ก็คือหัวใจสิ่งอื่นทำลายมันได้อะไรร่างกายเป็นเครื่องมือของกายงานกระทบร่างกายก็เข้าไปสู่จิตใจใจมันไม่มีความรับผิดตัวเองก็จะรับเหมาหมดทั้งร้อยเจ็บปวดแสบร้อนขนาดไหนใจทั้งเป็นผู้รับร้อยทั้งร้อยใจรับทั้งนั้นนอกจากใจที่มุดหลุดพ้นแล้วนั้นจะรับทราบกันเพียงเท่านั้นมันสามารถที่จะถึงข้าอย่างใจพระอรหันต์ท่านเพราะฉะนั้นจึงพูดว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรียกขาเวทนาเพราะทั้งสามมันเป็นสมมติได้ขาดสะบั้นออกจากใจแล้วระหว่างที่อยู่ด้วยกันกับขันซึ่งเป็นความรับผิดชอบของใจกับเพียงรับทราบกันด้วยสัญชาตญาณเป็นความรับทราบไม่มีอะไรจะมาถึงทราบมีอะไรจะไปครับผมจิตใจของนั้นได้โดยหลักธรรมชาติของจิตเองเป็นเช่นนั้นไม่ต้องบังคับบัญชาประเดี๋ยวมีหาที่อะไรว่าไงอาจารย์เจี๊ยทำธรรมะเป็นไงฮะร่างกิเลสมันเผาหัวข้ามยิ่งไปร่างกว่านี้